กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมเกมใหม่สโตไทยล่าสุดมาแล้วนะผมได้ลงทะเบียนไว้เป็นเดือนเลยนะกว่าจะมาตั้งแต่สิงหาคมนะก็ได้มาแล้วแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยเนาะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสลดปลอดภัยแนะนำร้านท็อปแอปนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปแอปมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าเป็นเกมในสโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะว่าจะเป็นวูทิลิงเวฟเซนเซโลคาบาวนะแล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับ AFK Journey นะรับเติมทุกแพ็คเลยนะไม่ว่าจะเป็นแพ็คเล็กแพ็คใหญ่เติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปไม่มีการรีฟันแน่นอนนะและแอด Facebook เว็บไซต์ตามนี้ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับทักมาเลยจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะนี่ครับเกมแม่งโคตรดีนะครับผมเวลามาติดกันอันนี้เปิดจริงแล้วนะฮะเปิดจริงเลยนะสโตไทยนะครับโหลดครั้งแรกอาจจะมีปัญหาหน่อยนะแล้วก็กดโหลดอีกครั้งนึงมันจะไหลปลื้ดเลยนะมันจะค้างๆโหลดหน่อยนะถ้า Wi-Fi ก็น่าจะนานนะผมบอกเลยผมรอนานมากนะแม่งมาติดๆกันเลยนะครับผมโอ้โหจะปวดหัว หัวจะปวดไม่รู้มีเซิร์ฟหรือเปล่าผมไม่ได้ดูนะเนี่ยมาแล้วครับมันแจ้งเตือนในโทรศัพท์เราแต่เราแม่งมัวแต่ยุ่งกับสตรีม2เกมมาใหม่อยู่นะครับผมเนาะอันนี้ไม่สอนเลยนะครับผมทีมอะไรเงี้ย Run Expert Setting มีไหมมีจดหมายครับผมเคลมแจกเศษ3ตัวเลยครับผมคอนเฟิร์มไปแล้วทำไมมันยังอยู่วะเดลิปไปนะฮะไม่หาย ผมขอปรับเสียงก่อนนะงานดีมากผมบอกให้กราฟิกออนนะฮะอ้าวกราฟิกปรับได้แค่นี้เหรอ60ภาษาอังกฤษมีอยู่2ภาษานะแอคเคาท์ล็อกเอาออกรีเซ็ตได้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนทางตัวเกมไม่แนะนำนะเราไปเองก็ได้ครับไม่ยาก นี่มีตัวละครเป็นร้อยตัวเลยนะนี่ตัวที่เขาแจกให้เรามานะครับแท้ง2แจกตัว S 2ตัวนะครับผมแทง2ไม่รู้ใครอยู่หน้านะต้องดูเอาฮอนบังคับนะครับผมโอเคไปไงอ่ะเพประมาณนี้อ้าวกดขวามือนะครับผมก็แจก3ตัวเปิดจริงนะฮะอ้าวทำไมอ๋อผมไปปรับภาพบันเบอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวต้องกลับก่อนไปปรับภาพแม่งเบอร์เลยวะเดี๋ยวนะฮะผมไปปรับอะไรวะเมื่อกี้ชิปหายแล้วภาพหายไปเลยกราฟิกต้องปิดนะอันนี้ไม่รู้คืออะไรภาพหายเลยนะเอาใหม่ผิดพลาดทางเทคนิคนะผมโอเคอย่าไปปรับตะกี้นะครับภาพหายเลยนะนี่ตัวละครโคตรสวยเลยนะผมอันนี้กลางโล่นะครับผมอันนี้ปืนอันนี้ดูแบบสโลว์ภาพโคตรสวยเลยแจ๋วมากนะฮะรีสตาร์ทโอ้ยิงตูมเดียวหายเลยอ่ะ
อันนี้เป็นอย่างว่าเนาะ1ขีด1นะครับผมมันก็เลยง่ายนะเหมือนเดิมตัวนี้ไปแล้วแล้วก็เอาตัวอื่นลงได้ครับหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วนี่ว่าเดี๋ยวดูการยืนตำแหน่งนะผมแทงต้องยืนหน้าสักสามตัวนะครับนี่โอ้โหตัวใหญ่ๆแม่งโหดจัดโอ้แทงเราได้ดาบตีหมู่ด้วยนะไอ้ย่าไอตัวหุ่นยักษ์นี่แม่งยิงรัวเลยครับผมเอาเรื่องเดี๋ยวดูดิออรีสตาร์ดูได้ด้วยนี่ใช้สกิลออโต้ได้เลยครับผมน่าสนใจนะหัวเหลืองแท้งตีหมู่นะไอ้น้องชมพูขี่หุ่นยนต์นะมันอยู่ในร่างหุ่นยนต์ตัวเนี้ยนี่เนี่ยเห็นไหมน้องหัวชมพูนะครับผมสามารถเก็บของด่านซ้ำได้นะครับผมย้ำเลยนะสโตไทยใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเกมใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนท่านนะครับขอบคุณน้องๆที่กดไลค์ทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเกมนี้ต้องเล่นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราต้องอัพแน่นอนอันนี้เปิดจริงแล้วเราต้องลุยนะฮะงานใหม่งานดีอันนี้ไม่ใช่น้องอนิเมะขาสั้นนะอันนี้แบบโอ้โหภาพสวยเลยมีผู้ชายด้วยนะเนี่ยนี่เอาเรื่องครับตอนแรกก็เดี๋ยวดูจุดลีให้นะครับจุดลีอยู่ตรงไหนเล่นเกตก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใช้ Gmail นะแต่ผมก็เล่นเลยแหละนะไม่ต้องรีดูที่จะมีกล่องไอเดนไหมนะฮะเดี๋ยวเราใช้อันตีเองดีกว่าเดี๋ยวจะดูว่าตัวไหนใช้อะไรไปได้บ้างนะเกล็ดเหลืองๆจะเป็นอันตีนะครับผมแล้วจะมีโซนะฮะโซจะเต็ม5นะครับถ้าไม่ตายจะเต็ม5นะฮะเห็นไหมขีด3ขีดมันจะมีสกิลแถบเหลืองด้วยนะก็ถ้าไม่ตายนะต้อง5นะสีฟ้าเต็มหลอดนะครับนี่ก็ได้ใช้แล้วอันนี้ยังนะครับผมศัตรูตายก่อนที่เราจะใช้เกตบานานะครับผมถ้าไม่ตายนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็ยากนะพอยากเสร็จก็น่าจะได้ใช้นะตอนนี้เรามีอยู่4ตัวก่อนใช้ไปก่อนนะดูมันแจกแท้งมา3ตัวเลยนะบัฟก็จะอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมจะมีบัฟอยู่ข้างล่างนี่ดูบัฟได้นะมีกลางโล่มีโดนดาเมจลงไปนะครับต้องศึกษา อย่างนี้เนาะอย่างนี้เลยครับมีเกมดีๆให้มันเล่นนะสนุกสนานรอเวลาได้แก้ขัดผมก็นึกว่าอะไรเนี่ยมันแจ้งเตือนนะผมในเมลอะในมือถืออ้าวพิซซ่าโตไทยมาแล้วฮะ
ลงทะเบียนไปตั้งแต่สิงหาคมเนี่ยเดือนหนึ่งเพิ่งเปิดนะฮะเดือนกว่าๆเลยนะศัตรูก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราก็ยังไม่อัพนะไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้ใช้เลยครับเกตถ้าไม่ตายยังไม่เต็มหลอดสักทีนะฮะนี่ง่ายเกินไปแล้วนะฮะอ้าวจบหมดแล้วเหรอด่านหนึ่งมีอันเดียวอีพิโซด2มี5เอพิโซด3เดี๋ยวลองดูดิแล้วมันไม่สอนอะไรเลยนะครับผมมันให้เราเล่นอย่างเดียวเลยศัตรูก็เวล1เวล2นะไม่ได้ยากเจอปืนกลรัวๆก็จบแล้วนะฮะเรียบร้อยขนาดด่าน3เรายังเอาอยู่นะฮะจะเก่งเกินไปแล้วมั้ง4ตัวนี้นะครับทอง1ตัวเองครับตัวหลังนะนอกนั้น SR หมดเลยเอาๆๆบักเนี่ยมีอาการเออร์เลอร์ว่ะเกมเพิ่งเปิดนะมันอาจจะไม่เสถียรเกมเพิ่งเปิดอาจจะยังไม่เสถียรนะครับผมเวรกรรมเฮ้ยอย่าบอกนะปิดปรับปรุงเวรกรรมตอนโหลดก็อย่างนี้แหละครับตอนแรกๆมันจะโหลดคาไว้สักพักหนึ่งก็โหลดจนเต็มหลอดนะฮะจบแล้วต้องดูสถานการณ์พวกนี้เล่นได้หรือเปล่านะเรียบร้อยสโตไทยเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครสนใจก็เดี๋ยวรอพวกนี้มันอาจจะปรับให้เล่นได้แล้วเนาะเล่นได้แป๊บเดียวก็ยังดีเกมเพลย์นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับผม